ก็ดีใจกับทิกเกอร์มากๆค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจมากๆอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบแล้ววันนี้มีมินิคอนเสิร์ตให้ดูด้วยก็เลยได้แบบได้ดูลูกแบบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบกินยำๆให้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะชวบครับถึงว่าจากเด็กฝึกวันนั้นมากลายไปถึงทุกวันนี้เราเป็นแม่เราใจไหมครับมันเกินความคาดแค่ไหนอ๋อก็ภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจและฝึกฝนแล้วก็แบบทำได้ดีก็ใจมีอยู่แค่นี้แหละความพร้อมที่มีตลอดแม่คุ้มบ่อยไหมครับแม่พูดถึงแม่จะชอบมีน้ำตาออกมาช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วครับช่วงนี้เหมือนเป็นการแบบให้กำลังใจมากกว่าการให้กำลังใจไม่ต้องแบบเป็นอิโมชันที่แบบซึ้งมากขนาดนั้นแต่ส่งความรักให้ตลอดครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมก็เซอร์ไพรส์ว่าเมื่อเช้าแม่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนวันนี้ผมก็เลยเซอร์ไพรส์ตอนเห็นคุณแม่นั่งอยู่ในออดิเอนซ์ใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งเซอร์ไพรส์อีกตอนคุณแม่มาจากหลังเวทีกับดอกไม้ครับแล้วแบบเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆครับแล้วเป็นการงานพรีเซนเตอร์อันแรกของผมนะครับมีคุณแม่มาซัพพอร์ตมาเชียร์ด้วยผมว่าแฮปปี้มากๆมีฝากลูกชายหรือเปล่าตอนนั้นก็ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็รักทิกเกอร์นะคะแล้วก็แบบในฐานะที่เป็นแม่นะคะก็ไม่มีอะไรที่แบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากไปกว่านี้แล้วค่ะการที่เราได้เห็นลูกเราได้ก้าวมาทำงานในทำในสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้การยอมรับนะคะก็อันนี้คือที่สุดแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกคนมากๆนะคะขอบคุณรู้สึกว่ามันทลายคนที่ก่อนหน้านี้มองว่าเป็นพ่อแม่เป็นนักร้องพ่อเป็นนักร้องลูกก็อาจจะต้องเหมือนแต่จริงๆแล้วมีเขาดังที่สุดจริงๆแล้วด้วยสัญญาตรงนี้มันโล่งใจมันดีใจแบบทุกคนเนาะคือกี้ไม่เคยเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีการแบบว่าเอ๊ะอะไรยังไงเราไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าความที่เราเป็นแม่เราก็คุณพ่อแม่และลูกยังไงก็คือส่งเสริมไปด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็คิดมาตลอดว่าทิกเกอร์ก็จะต้องเป็นสไตล์ของทิกเกอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยยุคสมัยด้วยเพลงด้วยการแบบหลายๆอย่างมันก็เป็นสไตล์ของเขาอะค่ะเพราะฉะนั้นสไตล์เราจะแบบว่าคนละอย่างอย่างที่ทิกเกอร์บอกเลยอะค่ะใช่ทีมที่เขามีการปรึกษาเนี่ยหลังจากปล่อยหนึ่งเพลงอย่างเงี้ยเราตื่นเต้นแทนลูกเลยว่าเพลงนี้มันจะดังแค่ไหนคนจะให้การตอบรับยังไงตื่นเต้นที่ว่าผลงานเราจะได้ออกไปแล้วเราจะตื่นเต้นตรงนั้นส่วนการตอบรับเป็นยังไงมันคือแบบว่ามันเป็นโบนัสอยู่แล้วการที่เราได้ทำงานแล้วออกไปให้ทุกๆคนได้ชมได้ฟังได้เห็นเนี้ยค่ะอันนั้นมันก็คือชื่นใจของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ว่าจะอะไรตอบกลับมาเนี่ยมันก็คือแบบโบนัสจริงๆ yeah.ว่าจะตั้งใจถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ผมบอกไม่ได้ไม่ก็ได้ไม่ค่ะที่ผ่านมาแม่ลูกสุดมากจริงจริงแบบสบายสบายครับเราเจอเหมือนตั้งใจ spend time together ให้กับจริงๆครับแบบออกไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยแบบใช้วันนั้นให้มันคุ้มทำแบบหลายอย่างในวันนั้นเป็น experience ด้วยกันก็คือตารางงานจะแน่นมากอ๋อแล้วก็มีพวงมาลัยให้ครับอันนั้นคือจะทางการแต่แบบถ้าแบบอะไรที่อบอุ่นแบบสองคนอย่างนี้ใช่ใช่สองคนแล้วแบบเพราะช่วงนี้เราก็ทำงานกันเยอะเหมือนกันนะครับผมกับแม่ทำงานพร้อมกันนะครับแล้วพอได้มีวันแม่ได้ไปสเปนด้วยกันก็จะใช้ชีวิตแบบ yeah let's have fun แบบชิลๆเมื่อวานอ่ะฉันแบบดีมากเลยความรู้สึกแบบปลื้มมากเลยคือพวกเราก็จะซ้อมกันห้องนึงนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนทิกเกอร์กับเพอร์เฟสก็ซ้อมอีกห้องหนึ่งแล้วใช่แล้วห้องแม่ก็จะพาไปหลักห้องไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แบบเหมือนเราได้ทำงานด้วยกันกับแบบ
มันดีอ่ะมันดีมากมากเลยก็คือพาป้าไปดูหลานซ้อมพี่ๆนะนะแล้วกันพี่ๆดีกว่าครับพี่ๆดีกว่าพี่ๆนะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนแม่ผ่านมาเราดูแลบ้านดีโผล่คนแม่กับปีๆที่ผ่านมาที่ก่อนๆอันนี้อ๋อทิกเกอร์ก็จะให้พวงมาลัยค่ะให้พวงมาลัยแล้วก็กราบค่ะค่ะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันอย่างที่พี่ก็บอกค่ะก็จะดูทีวีแบบนั่งชิวๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างปีนี้พี่มีโคตรตาดึงเขาได้รับรางวัลนะคะดันนิวค่ะดันนิวค่ะทราบค่ะทราบค่ะเป็นยังไงบ้างลูกเราเหมาะสมจากตำแหน่งหรือยังไงจะเรื่องที่ว่าได้อยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแหมแม่ทุกคนก็จะต้องคิดอย่างนี้เกี่ยวกับกับลูกตัวเองอะนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่เลือกทิกเกอร์ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีจริงๆค่ะแล้วเขาก็รักแม่รักพ่อรักครอบครัวความที่เป็นชายโตเป็นหนุ่มหล่อห่วงไหมมีชื่อเสียงด้วยห่วงที่บอกว่าถ้าลงตรงสาวๆเข้ามาจะมีแฟนนะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงไม่ห่วงไอ้ไม่ห่วงแต่ก็มีความเป็นห่วงทั่วไปแต่ว่าไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะโตแล้วค่ะโตแล้วอะไรอย่างที่ผ่านมาถ้าเขามีแฟนเรายังไงบ้างที่ผ่านมาไม่มีค่ะเขาก็ไม่มีแฟนไม่มีอะไรหมายถึงอะไรยังไงไปแล้วนะอย่าพูดนะก็คือเขาพบอินเลิฟมาครับแบบตอนแบบฮัลโหลทำไมครับพี่อันเพื่อนเวลาเรามีพบอินเลิฟอย่างเงี้ยเรามีความให้แม่แนะนำจากไหนคือช่วงนั้นก็ผมเรียนอยู่ครับก็คุณแม่ก็จะเจอที่โรงเรียนอยู่แล้วมันก็จะแบบบังเอิญเจอกันมันจะเป็นจังหวะแบบนั้นนะแล้วบังเอิญนะโมเมนต์นั้นบังเอิญเจอกันเป็นไงบ้างแม่หน้าเป็นไงก็แม่อ่านไม่ออกผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมก็หน้าแดงหูแดงแบบทำไมอากาศมันร้อนเหรอจริงๆอ่ะแม่ไม่รู้หรอกแต่พอเห็นอาการลูกก็เลยพอมีหน้าแดงหูเยอะอยู่เองที่ถามว่าวันถ้าวันนึงแบบน้องมีแฟนเวลาให้เราคิดเหงาไหมถ้ามันต้องถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆอ๋อกี้ว่ามันเป็นอาการของมันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือทำงานหรือการที่เราต้องใช้เวลาที่ห่างออกจากกันน่ะมันเป็นธรรมชาติค่ะก็ต้องเหงาอยู่แล้วค่ะในฐานะเป็นแม่แล้วเราก็เป็นแบบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายถึงว่ามีกัน2คนแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แบบลูกรักเราแล้วแบบลูกไปทำงานนะลูกไปอะไรอย่างงี้ก็โอเคค่ะโอเคค่ะแม่ไม่เหงาค่ะเหงาอยู่แล้วมันต้องมีอารมณ์เหงาอยู่แล้วต้องคิดถึงลูกอยู่แล้วล่ะยังขนาดอยู่ด้วยกันยังคิดถึงเลยอ่ะถ้าอย่างนี้มันต้องคุยกันเลยว่าต้องแบ่งเวลายังไงช่วงนี้มันแบ่งไม่ค่อยได้ครับผมมันไม่มีเวลาจะแบ่งช่วงนี้ดูงานก่อนรู้ไหมว่าแม่ชอบแบบไหนถ้าคนที่มาเป็นแฟนแม่ชอบแบบไหนก็จะถูกใจแม่จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนถ้าใช้คำภาษาอังกฤษอะครับเป็นคนที่ complement my personality ไม่ใช่ complement แบบพูดสิ่งดีๆมันคือ complement แบบไปด้วยกันแล้วมันจะบวกไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วมันจะบวกอันนั้นน่าจะเป็นแบบเขาไม่น่าจะคุณแม่ไม่น่าจะคิดถึงอะไรละเอียดแบบลึกขนาดนั้นนะครับเป็นแบบถ้าเขาดีสำหรับผมเขาก็แฮปปี้เขาคือคบกันแล้วส่งเสริมการใช่ส่งเสริม yes that's the word คุณเป็นอายพี่นิโคลรู้สึกไงบ้างเขาจะจับจิ้นกันแอมมูเอ็มบีจับจิ้นกันเราได้ยินข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างSorry อายน่ารักค่ะน่ารักค่ะแล้วเขาจับจิ้นกับลูกเรารู้สึกยังไงบ้างทิกก็ว่าไงมันมีก็ว่างนะครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับแต่อายน่ารักนะคะแบบน่ารักมากคือแบบเป็นคนที่น่ารักอะเนาะแบบคิวด่ะแล้วพี่เคยเจอแล้วเจอค่ะเจอบ่อยเลยค่ะเจอกันในงานนะคะเวลาไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกยังไงอธิบายความรู้สึกไม่ได้ครับก็เหมือนแบบขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เหมือนเห็นถึงแบบความตั้งใจของพระอายตอนงานเพราะเราตั้งใจกับงานมากที่ผลงานแบบผิดหน้าที่เราก็ตั้งใจกันมากๆครับแล้วขอบคุณที่ทุกคนแบบติดตามกันแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจครับ
สุดท้ายเต้นค่ะเต้นนะอันนี้เอาจริงใช่ไหมให้แฟนข้าอายเต้นค่ะเราเป็นนักอายที่โอเราสูงกว่า Just follow me just follow me just follow me I'll go slow มีนาทีไปกับเพื่อนที่ดีแต่ตอนสุดท้ายเป็นนาทีอับสนับทุกทีห้องรักเธอ heart เธอไงดีทำไมจึงเป็นยกไหลมีนาทีแค่พูดจาดูแลแต่ห่วงใหญ่ก็จะไม่มีก็นาต้องขอ right and left แค่ความรักที่ชอบนาทีของฉันไม่ว้าวเก่งเหรอโซโลมาก่อนจริงเหรอเนี่ยใช่นี่ก็เก่งโอเคเอาภาพเป๊ะอุตส่าห์ได้อยู่นะครับพิเศษนะครับพิเศษนิดนึงครับเดี๋ยวพี่น้องจะเชิญ